ดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Just Minute นะคะวันนี้เราจะมาสุ่มของในเกม Free Fire นะคะกับช่วงของมันต้องมีนะคะสุ่มแบบไม่อวยเราจะไม่อวยใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเกลือเนี่ยมันก็อวยไม่ไหวอะเนาะของมันก็ออกมาให้เห็นชัดๆอยู่แล้วว่ามันเกลืออะไรเงี้ยแต่คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะเกลือค่ะเพราะพกดวงมาเต็มที่มากก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะมาติดตามชมไลฟ์สตรีมได้นะคะใน TikTok เด้อไปสุ่มของกันดีกว่าทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มของกันก่อนนะคะคลังอาวุธตรงนี้อุ้ยดีจังกิจกรรมนี้ไม่ต้องสุ่มเพราะว่ามีแล้วกิจกรรมอันนี้อีกหัวใจหุ่นเชิดอุ้ยมีแล้วก็ไม่ต้องสุ่มแต่ใครที่จะสุ่มกิจกรรมนี้นะคะสู้ๆละกันเห็นมีคนอยากได้ชุดหุ่นเชิดกันเยอะมากอยู่เนาะ5ปีศาจอวดดีโอ้สุ่ม8ทีกระติอวดดีแน่นอนท่านี้นะคะจะรีวิวท่าให้ดูแบบง่ายๆเนาะเป็นท่านะคะที่เอาไว้กดแอดเท่ๆนะคะท่านี้เนี่ยใครที่จักรจี้อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามีมือจับตูดตลอดเวลาให้ดูมืออุ้มตูดอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ใครไม่ชอบก็สู้ๆละกันนะคะใครไม่ชอบไม่ต้องสุ่มก็ได้แต่ถ้าใครที่แบบชอบก็สุ่มได้ใครอยากมีสะสมก็สุ่มได้แต่ว่าก็ต้องมาเช็คดูอีกทีว่ามันได้ง่ายไหมนอกจากนี้ในตู้นี้ยังมีมอเตอร์ไซค์ที่จัดมีแล้วนะแล้วก็มีไอวอร์นะคะ I War Inner Whisper นะคะซึ่งอยู่ในคอลเลกชันของอันนี้คอลเลกชันอะไรวะเออคอลเลกชันอันนี้แหละนะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเอาอะไรออกดีจ้าอันนี้สุ่ม8ทีกระทีกินเอ้ยไม่แน่ไม่แน่แต่งจัดอาจจะไม่เกลือเราก็ได้เอาอะไรออกดีอ่ะมีแต่ของที่มีแล้วเต็มไปหมดเลยกล่องปืนก็ไม่ได้อยากได้เพราะปืนก็มีแล้วทั้งหมด2กล่องไอ้นี่อีกเนี่ยเอารถกับมีดออกอ่ะปืนยิงยุงกับมอเตอร์ไซค์เอามีดกับรถแต่คนบอกว่ามีดกับรถออกเอาของที่ดูจะมีแพงๆออกใช่ไหมอ่ะได้ตู้นี้ใช้ตักกะเอาของแพงออกมีดกับรถกดก่อนเลยก้าวเพชรเรียบร้อยกาวเพชรได้ตัวรอบกองไฟช่วงนี้หน้าหนาวค่ะหน้าต้องก่อกองไฟโอ้โหเว้ยโอ้ยมันจะได้ไอวอร์อยู่แล้วไอแมงโชคดีมันไม่ขึ้นมาเร็วเฮ้ยไอวอร์ไอวอร์มารอบที่อาทิตย์ในไอวอร์รอบที่6เราก็จะได้ท่าท่าก็แย่แล้วแม่งแอร์บอร์ดอาทีเมาถ้าจับตูดเมาเหมือนยังไม่ได้กดไอ้นี่เลยอ่ะทุกคนบูยาพาร์ตแต่เดี๋ยวค่อยกดมาเอาอันนี้ต่อดีกว่าเรามาทดลองสุ่ม8ทีอีกรอบหนึ่งกับศาสตราแห่งแสงนะคะคาตานะแบบช่วงนี้ดูพูดถังซานช่วงนี้ดูพูดถังซานแล้วแบบทำไมเหมือน GM รู้เลยอ่ะว่าช่วงนี้กำลังอินกับเรื่องเนี้ยแล้วคืออาวุธมานี่คือแบบแนวจีนจ้าแล้วสกินปืนอันนี้สกินปืน M4 นะบวกระยะ2อัตราการยิง1นะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าซันไรส์เรียเวมนะ M4 พระอาทิตย์เวลาถือมันจ้าซะเหลือเกินแล้วนี่คาตานะค่ะคาตานะแบบเหมือนดาบจีนดาบวิทยายุทธจีนวงแหวนพันปีพันปีพอเอา2กล่องนี้ออกดีกว่าเอ๊ะเอาอะไรออกดีอ่ะทุกคนเอาปัดออกปัดอันนี้มันต้องใช้นะมันใช้เล่นอยู่แต่อันนี้นั่งออกอยู่แต่มันได้แค่3ชั่วโมงเอามาทำปะต่อยแล้วไม่เอายังไม่เล่น AK เหลืองสองอันหน้าสองอันหน้าคืนนี้ออกเอาฝั่งซ้ายออกได้ฝั่งซ้ายออกมาฝั่งซ้ายออกกว่าลายซ้ายดีอ่ะเอาดีออกนี้ก็จะมีแต่ลายดีพี่เชื่อแกมันถูกปะวะเนี่ยกว่าลายซ้ายดีเอาดีออกก็เหลือแต่ลายดีอันไงสถานการณ์ไม่ค่อยดี2ทียังเกลืออยู่ยัง3ทีก็ยังอยู่ใครพิมพ์นะขอย้อนดูอีกทีนึงดิพี่ลองดูศึกเวทมนต์บนพลากล้ามได้เดี๋ยวไว้ดูตอนเนี้ยใครมันพิมพ์บอกเอาซ้ายออก2อันพี่ก็ดันคิดไม่ทันขวาลายซ้ายดีเอาดีออกก็เหลือแต่ลายดิเกลือมดทีนี่เกลือมดเมื่อกี้มีน้องบอกว่าชุดไอเนี้ยจัดยังไม่มีผู้ชายนี้ใช่ไหมคิดว่าคงไม่เอาค่ะอ๋อผู้ชายม่วงหรอคิดว่าคงไม่เอาเพราะว่ามีชุดแพง2อันแล้วก็เลยไม่เอาตอนนั้นตัดสินใจว่าไม่เอาเดี๋ยวกดบูย่าพาร์ทก่อนบูย่าพาร์ทของเดือนกุมภาที่ผ่านมาจะอาทิตย์หนึ่งเราจะเพิ่งกดนั่นเนี่ยโอ้อันนี้อะไรเนี่ยแอคเซสซอรี่แขนหรอเปล่าสกายบอร์ดรู้สึกว่าบูย่าพาร์ทรอบนี้เฮ้ยชุดผู้หญิงมั้งแต่เลเวล1เลยหรออันนี้ต้อนรับตุ๊ดจีนปะเนี่ยมันดวกแนวตีมจีนๆเนาะรอบเนี้ยอ้าวกดรับเลยเงาเนี่ยอุ้ยแอร์บอร์ดอะกดซื้อก่อนละกันเลื่อนขั้นโอเคกดเลื่อนขั้นเลยนะคะ900ไปตกอีกอ่ะดีเลิศกดล็อกแล้ว11ครั้งกดรับทั้งหมดสิได้อะไรบ้าง
ได้ชุดผู้หญิงนี่คือของที่ได้นะคะอันนี้คือระเบิดเอฟเฟกต์ไฟนะแต่ว่าถ้าโทรศัพท์ใครไม่ไหวก็ปิดเอฟเฟกต์ไปนะคะไม่รู้ปิดยังไงเหมือนกันลองหาดูอันนี้เป็นแอร์บอร์ดนะคะสกายบอร์ดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะพี่คิดว่าน่าจะร้อนส้นเท้านิดหน่อยอันนี้เป็นปืนหรออันนี้สตอมน่าจะเป็นมาเชเต้ไหมอ่ะถืออย่างเงี้ยน่าจะมาเชเต้แต่ทำไมเนี้ยมันขึ้นเป็นรูปปืนอันนี้ได้สกินปืนถาวรนะคะสกินปืนโทก้อนบวกแม่นยำ2บวกความเร็วรีโหลดลดความเร็วเคลื่อนที่เวลาถือก็เป็นอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นโทก้อนเหมือนกันต่างกันยังไงวะแอร์บอร์ดอ่ะอันนี้แอร์บอร์ดอันนี้กล่องอะไรกล่องเลือกตัวละครไม่เลือกไม่เอารถไม่บวกอะไรไม่มีเอฟเฟคเห็นลายด้านๆของก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคน Evo Token มาทำไมถ้าเป็นเลเวล70ได้อะไรอ่ะโอ้โหมี4 มือเลยหรอใส่ท่าเพิ่มด้วยพี่จริงหรอได้ท่าด้วยหรองั้นเดี๋ยวเรากดให้มันแม็กก่อนละกันเพราะจ๊ะไม่แน่ใจว่ามันได้อะไรบ้างตรงนี้ก็ยังคงเป็นเรือทองอยู่ตอนนั้นกดเรือทองแทบตายไม่กว่าจะได้อีก39เลเวลถึงจะได้ครบทุกอันไหนไม่เห็นมีท่าอะไรเลยแกซื้ออันไหนถูกคะแพ็คเวล50อันนี้แพ็คเวล70 600 700ซื้ออันขวาก่อนแล้วค่อยซื้ออันซ้ายถูกไหมมันเพิ่มท่าทางสีช่องอ๋อมันปลดล็อกท่าทางสีช่องหน้าล็อบบี้ใช่ไหมเห็นอยู่ซื้ออันไหนคุ้มซื้อซ้ายก่อนละกันขวาก่อนรับทั้งหมดก่อนรับทั้งหมดได้ชุดผู้ชายอันนี้กระเป๋าอันนี้กล่องอันนี้ไอวอลรองเท้าแดงก็คงไม่สงสัยทุกคนค่ะลืมบอกว่าสิทธิ์ขั้นสูงไม่ใช่สิทธิ์ขั้นสูงบูย่าผ่านรอบนี้มันจะปลดล็อกอันนี้ด้วยนะนี่เห็นไหมท่าทางสีท่าที่อยู่ตรงนี้ซึ่งมาใส่ยังไงหรอมันใส่ท่าเพิ่มได้ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องไปที่ท่าทางโอ้นี่ไงมาใส่ท่าได้ใส่ตรงนี้เพิ่มอันนี้ก็ใส่ท่าปักธงไปไหนใส่ท่าอันนี้เพิ่มใส่ท่าอันนี้เพิ่มใส่มั่วๆไปก่อนละกันเนาะจากเดิมถ้าเราไม่ได้ปลดล็อกบูย่าพาสเราจะเอาไปได้ทั้งหมดกี่ท่าวะ8ท่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราปลดล็อกเพิ่มก็เป็น12ท่าคิดว่าคุ้มไหมแกคิดว่าคุ้มปะถ้าเป็นสายชอบกดท่าพี่ว่ามันก็คุ้มแหละเพราะแกน่าจะกดกันคุ้มเลยอะแต่ถ้าอย่างพี่ที่ไม่ค่อยกดก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็มีไวก็ไม่เสียหายบางอันปลดล็อกบางอันไม่ได้ปลดล็อกเลยพวกแกมีไหมอะถ้าจัดไม่มีแล้วพวกแกมีปะรอบนี้ไม่มีอัพครับอ๋อชุดรอบนี้ไม่มีอัพอ๋อนี่ไงบูย่าพาร์ทนี่ไงเจอแล้วจัดไม่มีอยู่3ชุดช่วงที่จัดท้องไม่ได้เล่นจะได้เหมือนกันเพราะว่าชุดเซตมันน่ารักอยู่ดูดิท่าเนี้ยมันน่ารักแต่ชุดอะเฉยๆชุดนี้แม่งให้ความรู้สึกเหมือนลูซิโอเลยจะได้3ชุดที่ไม่มีแต่ชุดรอบนี้คือชุดไหนวะแค่นี้4ทับ5อ๋อจัดไม่ได้กดซื้อโอ้ล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกอีกอันนี้ชุดผู้หญิงต้องใช้โทเค็นปลดล็อกใช้อีกกี่โทเค็นวะอีก120โทเค็นยังไม่ถึง50โอ้ยถึงล็อกนี่กดล็อกก่อนก็ว่าอยู่ทำไมเราไม่เต็มอันนี้ก็ไม่เต็มหรอไม่ได้กดซื้อแรกก่อนแรกก่อนรอบนี้ไม่มีอัพใช่ไหมคะไม่เป็นไรแต่ว่าอันเก่ายังไม่ได้อัพฉะนั้นแล้วต้องกดเพิ่มอ่ะกดล็อกเลยกดล็อกไม่กดล็อกไม่ได้ค่ะกลัวมีไม่ครบเหมือนคนอื่นเขาอันนี้ขาดอันเดียวกดล็อกได้เลยนี้นะคะมีครบหมดเลยส่วนรอบนี้ไม่มีให้ปลดล็อกชุดระดับตำนานเฮ้ยทำไมอันนี้จัดไม่มีวะโอ้โหอะไรครับเนี่ยปลดล็อกครบทุกสีเพิ่งรู้ว่ามีให้ปลดล็อก10กล่องโอ้โห60กล่องได้แค่200เองอะแล้วถ้าพวกนี้นี่คือกดไม่ได้หรอไปปลดล็อกจากไหนอะขอเลือกสีเหลืองก่อนละกันฉันเลือกนายโอ้มันจะปลดล็อกเองเออเลิศว่ะขาดอีก200กันซื้อต้องซื้อที่ไหนซื้อในแฟนเพจพี่ได้เลยครับโอเคพอกดซื้อทุกอย่าง
มีไว้ก่อนใช้ตอนไหนค่อยว่ากันแต่ชุดนี้มันมาตอนไหนอะทุกคนทำไมจัดถึงไม่มีวะช่วงนั้นจัดไม่ได้เล่นหรือเปล่าละลายเพชรให้ดูแน่ไม่เอาค่ะคือแค่ของที่จำเป็นก็พอใครเขาจะไปกดซื้อของมั่วซั่วอะแล้วก็อย่าลืมมาดูกิจกรรมใหม่นะกิจกรรมนะคะเดี๋ยว GM เนี่ยเขาจะแจก5นะคะ5ยื่นดอกกุหลาบให้สาวนะคะ5ยื่นดอกกุหลาบให้สาวเนี่ยกิจกรรมจะเริ่มวันที่17-18เล่นให้ครบนะคะก็จะรับของไปเลยรับท่าไปเลยฟรีเนาะแต่กี่วันหรือว่าถาวรอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะกิจกรรมมี2วันตัวเองก็ลองมาดูนะวันที่17-18แล้วก็ AWM นะคะกิจกรรมแต่วันที่14-18เนาะส่วนอันนี้เนาะกิจกรรมแรกแพ็คเสียงบอกรัก4ภาคตั้งแต่วันที่9-18แล้วกิจกรรมยังไม่มานะส่วนถ้าอะไรเงี้ยก็วันที่9-25แล้วก็เดี๋ยวโซนฟรีสไตล์ใช่ไหมเขาเรียกว่าโซนย่านคนชงคนชิลอะไรปะมันก็จะมีโซนให้แต่งงานนะคะโซนนี่แต่งงานโซนบอกรักป้ายไวนิลอ่ะปฏิทินกิจกรรมนะปฏิทินกิจกรรมตามนี้เลยนะคะย่านพบรักก็จะเป็นแบบนี้ตั๋วกดรับก่อนบอกรัก4ภาคอ่ะรีวิวให้ฟังรักนะตัวเองรักนะตัวเองฮักนะเจ้าฮักนะเจ้าทำไมเขาไม่เอาเสียงพี่วะวาสนาผู้ใดนอวาสนาผู้ใดนอวาสนากูนี่แหละชุบหน่อยนะโอ้ยเสียงผู้หญิงด้วยชุบหน่อยนะพอจะเป็นชุบหน่อยนะฮักเจ้าหลายฮักเจ้าหลายทำไมต้องเป็นเสียงผู้ชายรักยังแรงรักยังแรงนี่คนตายคนตายคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะคนที่หล่อขนาดเป็นของคุณไม่เวิร์กไม่เวิร์กอ๋อแล้วเขาจะ GM แจกบัตรเปลี่ยนชื่อฟรีด้วยนะคะบัตรเปลี่ยนชื่อฟรีเนาะเอา5โทเค็นมาแลกนะ5โทเค็นคิวปิดแล้วก็เสื้อสีชมพูนี้เนาะมาแลกอันนี้ก็แลกชุดนะคะแลกไอวอเนาะแล้วก็ปืนสกาอันนี้ขอโทษนะยี่ปืนสกาคิวปิดเนี่ยตั้งแต่สมัยจัดเล่นแบบแรกๆเลยอะตั้งแต่มันอยู่ในตู้สุ่มปืนอะทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่เพราะว่าสเตตมันดีค่ะตาการยิง2ดาเมจ1แล้วกิจกรรมปีศาจวุ่นวายนะคะจริงๆพวกแกมาดูตารางปฏิทินกิจกรรมในฟรีไฟมีเยอะมากเห็นไหมแจกเคียวโคตรเท่เลยเล่น120นาทีเองโคคงโทเค็นเนี่ยมานี่บัตรสร้างห้องค่ะช่วงนี้บัตรสร้างห้องมันต้องซื้อใช้ใช่ไหมแต่เนี้ยกดล็อกอินแต่ละวันก็ได้บัตรสร้างห้อง4ชั่วโมงไปใช้เล่นแล้วทำไมวันนี้พี่ไม่กดวะเล่นครบ120นาทีได้ท่ากดเลยแต่แรง CC อะไรบ้างไม่รู้กดรับเองแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูฟรีไฟสปริงเดี๋ยวเราเชียร์ทีมแสบกันทีมแสบกรุ๊ปดีนะคะอยู่กรุ๊ปเดียวกับ CGGG ด้วยจบไปแล้วนะคะสำหรับของมันต้องมีรอบนี้เนาะสุ่มของช่วงนี้จะอาจจะสุ่มช้านะอาจจะไม่ได้สุ่มวันแรกนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะมาช่วยลุ้นนะคะก็ตามมาดูในสตรีมได้นะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกัน1 ทุ่มนะคะจะเป็นห้องซ้อมเนาะบางวันอาจจะมาไวอาจจะแวะเทสแคนนิดหน่อยถ้ามีเวลาว่างนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีกิจกรรมแจกเพชรนะคะแบบทีมนะคะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องเตรียมทีมให้พร้อมนะแบบทีมเนี่ยจะแจกตอนบ่าย2 โมงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีแจกเพชรแบบโซโล่ดูโอแล้วก็เทสแคนแบบโซโล่ดูโอนะคะรับคนเข้าแคนเนาะตอนนี้เนี่ยต้องประชาสัมพันธ์ก่อนนะว่าแคนจัดมีทั้งหมด6สาขาแล้วนะคะนี่จัดอะคาเดมี่จัดอะคาเดมี่อ่ะจัดอะคาเดมี่ P จัดอะคาเดมี่ T จัดอะคาเดมี่ B แล้วก็จัดซัพพอร์ตนะจ๊ะคนค่ะใครที่อยากเข้าแคนแบบไหนเนี่ยก็ลองมาถามในสตรีมกันได้นะตอนนี้เนี่ยต้องการคนมาวอลแคนเยอะมากค่ะเพราะว่าต้องการจะดันแคนนะคะอย่างน้อย5แคนของเรานะคะให้ติดท็อป10รอบนี้ค่ะคิดว่าทำได้สู้ไปด้วยกันใครอยากเข้าแคนสนใจจะมาวอลแคนลองส่งโปรไฟล์ตัวเองเข้ามาในแฟนเพจได้ค่ะแล้วก็มาเทสแคนได้หน้าสตรีมนะสามารถเทสได้นะทั้งกับจัดนะคะแล้วก็กับแอดเบนเดี๋ยวจัดทิ้งลิงก์ไบโอไว้ใต้นี้นะมาเทสแคนกันเยอะๆนะจ๊ะ